วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนี่คือรายการรีวิวหนังที่โคตรจะสปอยมีหลายคนเหมือนกันนะที่ดูสปอยของหนอนหนังก่อนที่จะไปดูหนังก็ควรจะดีใจหรือควรจะทำยังไงดีเพราะการสปอยมันก็ไม่ดีถูกป่ะแต่ไม่เป็นไรดูพวกเขาบันเทิงถ้าใครชอบดูก่อนก็ดูถ้าใครอยากไปดูหนังก่อนก็ไปดูหนังก่อนแล้วค่อยมาดูวันนี้รีวิวเรื่อง Bird Box บอกเลยว่าส่วนตัวพี่เนี่ยรู้สึกแปลกใหม่กับการที่ได้เห็นแซนด้าบล็อกเล่นหนังเทเลอร์บ้างไม่ค่อยได้เห็นนะแซนด้าบล็อกปกติเราก็จะได้เห็นเป็นลอมคอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้เราได้เห็นแซนด้าบล็อกในหนังเทเลอร์อย่าง Bird Box หนัง Bird Box เนี่ยไอเดียมันเหมือนเอา Quiet Place มาปรับนอกจากจะปรับจากพูดเป็นมองแล้วเนี่ยมันเหมือนเอาตัวละครเพิ่มเข้าไปแล้วเขาก็เล่นกับเรื่อง2เส้นส่วนตัวพี่เนี่ยเอาจริงๆว่า Bird Box ตอนเห็นเทเลอร์ตอนได้ยินบิ๊กไอเดียอะไรเนี่ยมีความอยากดูและสนใจถ้าเกิดกูใส่แว่นเหมือนแว่นออกเหล็กอะแว่นออกเหล็กมันจะเห็นแบบจิ๊ดๆอะเห็นแบบอุ้ยเบาบางมากอย่างนั้นกูจะตายไหม2ถ้ากูใส่แว่น VR แล้วมีโกโปรติดหัวกูจะตายไหมพอไปดูปั๊บก็อ๋อไขข้อสงสัยและส่วนตัวเอาจริงๆนะค่อนข้างจะผิดหวังในระดับที่เฉยๆความเฉยๆที่มีต่อ Bird Box เนี่ยไม่ได้ถึงกับเกลียดมันนะแต่รู้สึกว่าหลายๆอย่างควรขยี้กว่านี้เอาตามตรงหนัง Bird Box เนี่ยมันเปิดตัวด้วยซีเควนซ์ใหญ่ๆที่ทำให้เรารู้จักตัวแซนด้าบล็อกก่อนว่าเป็นใครมีผีสาวเอ่ยเปิดตัวมาท้องเลยก็ไม่ต้องบอกสัมพันธ์อะไรมากเอาแค่ว่าแซนด้าบล็อกเป็นใครแล้วเขาก็เริ่มเรื่องถามว่าเริ่มเรื่องไวไหมเขาก็เริ่มเรื่องไวอยู่นะเอาจริงๆหนังเรื่องนี้การเล่าเรื่อง2เส้นไปพร้อมๆกันของหนังเรื่องนี้พี่ถือว่าโอเคเพราะว่าเวลาเราดูเนี่ยเรารู้สึกว่า2เส้นเรื่องเนี่ยมันตัดเลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่คำว่าตัดเลี่ยนซึ่งกันและกันในที่นี้ของพี่หมายถึงว่าเส้นเรื่องแรกคือเป็นแซนด้าบล็อกกับเด็ก2คนที่กำลังจะย้ายจากที่นึงไปอีกที่หนึ่งผ่านเรือลำเล็กๆพอมันเป็นเหมือนคล้ายๆหนังที่แบบว่าตัวละครจำกัดอยู่ในพื้นที่จำกัดเดินทางไปเส้นหนึ่งมันอาจจะฟังดูมีช่วงย้วยช่วงคล้องช้างได้ง่ายนึกภาพป่ะมันอาจจะฟังดูยากถ้าจะเล่าแต่เฉพาะแซนด้าบุลล็อกกับเด็ก3คนที่อยู่บนเรือแล้วให้สนุกกับหนังมัน2ชั่วโมงไงมันอาจจะยากเขาเลยกางไทม์ไลน์คุณจะได้เห็นเลยตั้งแต่ก่อนจะเกิดเรื่องจนนางเอกทำภารกิจสำเร็จกิมมิคของเรื่องก็คือนางเอกย้ายจากจุดที่อันตรายไปสู่เซฟโซนให้ได้ยังไงให้ปลอดภัยแค่นั้นเลยแต่แทนที่เขาจะเล่าจาก0แล้วไป100เขาใช้วิธีการหันกลางหาพอยต์ตรงกลางพอยต์ตรงกลางที่เขาเลือกคือในเรื่องอะมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเว้ยเขาครีเอทเอเลี่ยนตัวเนี้ยให้เหมือนเล่นกับจิตใจเราอะกิมมิคที่เข้ามาขายอะคือขายว่าถ้ามึงมองมันมึงตายแต่จริงๆแล้วอะมันเหมือนคล้ายๆกับเอเลี่ยนมันเล่นกับสภาพจิตใจเราเว้ยพี่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันเหมือนคล้ายๆกึ่งสะกดจิตอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนพวกคนบ้าจากโรงพยาบาลโรคจิตอะแม่งแล้วเอเลี่ยนพวกเนี้ยทำอะไรพวกมันไม่ได้เว้ยมันจะมีอยู่กลุ่มนึงแล้วไล่ฆ่าคนไล่ฆ่าคนในที่นี้หมายถึงว่าพยายามทำให้คนปกติอะมองไอ้พวกเนี้ยแล้วแม่งแบบสวยงามแล้วพยายามบังคับให้คนธรรมดามองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้เหตุการณ์ที่แซนด้าบุลล็อกเนี่ยมาเจอไอ้พวกเนี้ยแล้วต้องเผชิญเป็นซีนสำคัญของเรื่องก็ว่าได้เขาเอาจุดเนี้ยเป็นจุดหักแล้วนึกภาพมันเป็นเล่าเรื่องเป็นเส้นคู่ขนาดนี้เวลามันจะประจบกันด้วยเหตุการณ์เนี้ยซึ่งพี่มองว่าเขาเล่าระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันกับอดีตเนี่ยไปพร้อมๆกันเนี่ยได้ค่อนข้างดีชอบวิธีการตัดคัดซีนอย่างหนึ่งคือมันจะมีแบบตุ๊กตาที่แม่เด็กแม่งฝากไว้ได้รับตุ๊กตาปั๊บแซนด้าบุลล็อกเอาตุ๊กตาไปให้แม่เด็กกอดไว้เอ้ยจะเอาให้เด็กตอนคลอดมาแล้วก็ซูมที่ตุ๊กตาแล้วซูมออกไปอยู่บนเรืออะไรอย่างเงี้ยตัดที่น้ำไปเจอที่หินมีฟองกับก้อนหินที่มันมีรูปลักษณ์คล้ายๆการตัดซีนมีบางอย่างที่เชื่อมโยงในการคัดซีนพี่มองว่าโอเคแต่ว่าเอาจริงนะเขาปูไอเดียมาสำหรับพี่อ่ะมันเล่นให้ระทึกขวัญกว่านี้ได้อีกขยี้ความระทึกขวัญกว่านี้ได้อีกส่วนตัวพี่หนังเรื่องนี้จะพูดว่าซีนทอล์กเยอะไปมันก็ไม่เชิงอ่ะแต่ว่าเขาให้เวลากับการปูความสัมพันธ์ของแซนด้าบุลล็อกกับนางเอกให้เวลาในการเห็นเคมีของตัวละครหลายๆตัวที่อยู่ด้วยกันเขาให้เราซึมซับในตรงนี้ค่อนข้างเยอะส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ชอบวิธีการอย่างนี้แต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอยากเห็น
ช่วงความระทึกขวัญเยอะๆเพราะว่าเอาจริงๆนะทุกครั้งที่ซันดาบุล็อกออกไปข้างนอกไอ้เหี้ยทุกครั้งที่ซันดาบุล็อกแม่งต้องปิดตาแล้วออกไปเดินอ่ะพี่ตื่นเต้นลุ้นไปกับมันแต่เอาจริงๆถ้าเขาจะเล่นกับการมองเห็นน่ะเขาควรให้เราเห็นข้างนอกน้อยกว่านี้เปล่าหมายความว่าพอเป็นซีนข้างนอกอาจจะทำให้มันแบบมองผ่านผ้าเยอะขึ้นหรือให้มันเห็นจำกัดการมองเห็นของคนดูให้มากกว่านี้น่าจะส่งผลให้มันดูอึดอัดมากกว่านี้ตอนดูคอร์เรทเพลสอ่ะหนังมันพูดน้อยมากเลยเพราะมันเล่นกิมมิคกับพูดไงแล้วพี่รู้สึกมันอึดอัดมากตอนคอร์เรทเพลสจำได้ป่ะแม่งนางเอกต้องคลอดลูกอ่ะคลอดลูกแล้วอยู่ในอ่างน้ำแล้วแม่งต้องคลอดแบบเงียบๆไอ้เหี้ยคลอดลูกให้เงียบที่สุดอะไรเงี้ยจากก่อนจะมาดูเบิร์ดบ็อกก็มีความหวังเหมือนกันว่าเอ้ยไอ้เหี้ยกูอยากเห็นซีนที่แบบกดดันกว่านี้ให้มันเห็นแบบวับๆๆๆๆๆสักหน่อยไหมชอบไอ้ซีนที่ขับรถออกไปข้างนอกอ่ะเออซีเควนต์นั้นอ่ะเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยตัวละครมันกลัวการมองเห็นข้างนอกอ่ะเราควรจะขยี้ให้คนดูรู้สึกว่าออกไปข้างนอกแล้วมันน่ากลัวยกตัวอย่างเดอะมิสพอทุกคนไปติดอยู่ในห้างพับหนังแม่งติดอยู่ในห้างเลยแล้วทุกคนกลัวการออกไปนอกห้างแล้วหนังเขาก็ไม่ให้เราเห็นข้างนอกเดอะมิสมันคือหมอกนึกภาพป่ะมันยังมีหมอกเป็นตัวปิดกั้นสายตาปิดกั้นการมองเห็นแต่ว่าคราวเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนตัวละครในหนังกลัวแต่เราก็ยังเห็นข้างนอกซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวนึกภาพป่ะตรงเนี้ยมันขาดไปหน่อยมาถึงเรื่องตัวละครนิดนึงตัวละครทั้งหมดเนี่ยเส้นเรื่อง1เส้นที่คลอไปกับซันดาบุล็อกกับเด็กก็คือบ้านหลังหนึ่งที่เป็นเหมือนที่พื้นที่ปลอดภัยณขณะนั้นในบ้านหลังเนี้ยก็จะมีคนแปลกหน้าเข้ามาแปลกหน้าเข้ามาแต่ว่ามันจะมีช่วงตัวละครพยายามโยงสัมพันธ์กันพี่เข้าใจว่าเขาต้องการโยงสัมพันธ์กันไอ้ดำกับซันดาบุล็อกมีตัวละครที่เหมือนจะโรคจิตมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่เอาจริงๆว่ะไม่รู้ว่าพี่เป็นคนติดการโดนบิ้วหรือยังไงนะพี่มองว่าถ้ามึงรวมหัวกันทุกอย่างจะทำได้อะมันไม่มีอะไรที่พวกมึงทำไม่ได้อะตอนที่มันติดแล้วมันยังไม่เดินทางไปไหนอะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงจะเดินทางกันยังไงวะมันยากนะเว้ยแต่หนังเรื่องเนี้ยพี่รู้สึกว่าการปิดตาเดินข้างนอกมันโคตรง่ายทุกครั้งที่ซีเควนต์นั้นซีนนั้นอะมันเดินทางไปถึงจุดพีคของซีนอะกำลังจะเห็นเสียงเห็นจะมีใครตายหรือต้องถูกบีบคั้นถึงที่สุดจนต้องแบบวิ่งหนีหรือที่อะไรทุกอย่างอ่ะทุกคนจะสามารถวิ่งและผ่านมันไปได้ด้วยดีหมดเลยทุกซีนเลยขับรถไปถึงโอ้โดนบิ้วขับไประหว่างทางแม่งอึดอัดแล้วแม่งไล่ไปนะค่อยๆมิสซิลี่ไปนะพอปั๊บเริ่มแม่งมีการบิ้วมีการอะไรมากขึ้นระทึกมากขึ้นโอ้ฟูแม่งเหยียบคันเร่งวิ่งเจอห้างเลยตอนนางเอกลงเรือแล้วจะไปเอาของในบ้านมันเหมือนไม่ใช่บ้านเว้ยมันเป็นสถานที่นึงแล้วมันจะไปเอาของเอาอะไรแล้วเด็กปล่อยให้เด็กอยู่ในเรือแล้วเด็กมันความเป็นเด็กอ่ะมันก็มีความแบบความอดทนน้อยมีเด็กก็ยังฉลาดหน่อยแล้วเถื่อผูกเอวอะไรเงี้ยแต่ซันดาบุล็อกพอเดินเข้าไปเอาของพอเริ่มมีเหตุการณ์บีบคั้นภายในซีนปุ๊บมันจะต้องบีบคั้นให้ตัวซันดาบุล็อกหาทางออกหรือทำอะไรสักอย่างใช่ไหมซันดาบุล็อกก็เปิดประตูแล้ววิ่งมีหกล้มหกลุกว่างกันไปแต่สุดท้ายวิ่งถึงเรือง่ายจบเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เขาเริ่มบีบคั้นอ่ะมันจะจบด้วยการผ่านไปได้ด้วยดีหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งตอนหลังอ่ะไอ้ดำตายมันก็ยังดีตรงที่มันยังโดนบีบคั้นทำให้แบบต้องเปิดตาแลกยิงแลกกันไอ้เหี้ยแม่งแบบก็ว่ากันไปซีนเนี่ยนะโอเคเราดูแล้วเราก็ลุ้นนะส่วนตัวพี่ลุ้นอยู่นะเฮ้ยมันจะสู้ยังไงวะไอ้เหี้ยมึงยอมแลกเลยเหรอเฮ้ยจะดีเหรอมึงเปิดตาแล้วมึงตายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ซันดาบุล็อกผ่านไปได้ดีชะตากรรมของซันดาบุล็อกเนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่แบบแม่งนั่งอยู่กับญาติมันอะที่แม่งนั่งในรถขับตอนแรกอะความบังเอิญในหนังมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าพอมันเยอะๆอะมันผ่านไปได้ดีหมดเลยอะซันดาบุล็อกในหนังเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลนะเผลอๆนะเปิดตาเดินมองพื้นกูว่าหน้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยคอนฟลิกต์เขามันถูกผ่านไปได้ง่ายเกินไปอ่ะมันเลยแบบทำให้ทอนความกดดันที่ตัวละครจะต้องเจอลงไปอีกนะถึงเรื่องเทคนิคส่วนตัวชอบบรรยากาศมันถือว่าโอเคไม่ได้ขี้เลไม่ได้อะไรมากอ่ะถือว่าดูได้แต่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรมากส่วนตัวพี่มองว่าอยู่ในระดับที่ทำให้หนังดูสนุกแล้วตบบรรยากาศให้เราดูรู้ว่าเฮ้ยมันระทึกขวัญเว้ยมันอะไรได้แต่
มันก็ยังไปได้ไม่สุดสุดท้ายแล้วผนวกรวมทั้งหมดเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยเหมือนจะดีแต่ไปได้ไม่สุดเลยหมดเลยนะแอบเบื่อด้วยช่วงตรงกลางตัวละครแต่ละคนก็ในบ้านแม่งก็นั่งมุ้งมิงฟุ้งฟริ้งกันไอ้ล่องเรือแม่งก็อยู่ในผ้าห่มคุยกับเด็กคุยกับเด็กอยู่ในผ้าห่มแล้วคุยกับเด็กคุยกับเด็กช่วงตรงกลางอ่ะพี่เหมือนเบื่อแต่ยังดีที่หัวท้ายอ่ะมันสนุกส่วนตัวพี่หัวท้ายมันสนุกอยู่ตอนจบเอาจริงๆนะบ้านคนตาบอดพี่ไม่เซอร์ไพรส์เลยส่วนตัวพี่นะไม่ได้นึกว่าสถานที่มันไปจะเป็นสถานที่บ้านคนตาบอดหรอกแต่เวลาเราดูอ่ะเราจะมีความคิดอย่างนึงไอ้ตะลุงในดอนบีดอ่ะถ้ามึงเจอเอเลี่ยนตัวเนี้ยไอ้ตะลุงไอ้ดอนบีดเนี่ยแม่งคือซุปเปอร์ฮีโร่ของช่วงโมเมนต์นั้นเลยนะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าถ้ามีคนตาบอดอยู่ในหนังเรื่องนี้แม่งคนตาบอดนั้นคงจะแบบชิลน่าดูแหละแล้วสุดท้ายมันก็จบด้วยบ้านโรงเรียนคนตาบอดแต่ว่านึกภาพว่ามันก็มีแวบๆเข้ามาในหัวแหละว่าเฮ้ยคนตาบอดอยู่ในเรื่องนี้แม่งคงจะสบายหน้าดูอะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายหนังเรื่องนี้พี่ขอให้ที่ 6.5 คะแนนครับอย่างน้อยๆไนท์ซีก็ดูเป็นไนท์ซีจริงๆหนังสิงสู่พี่ไปหาข้อมูลมาแล้วเห็นเขาบอกว่าถ่ายกันใช้เวลาถ่ายน้อยมากพอเรามาคิดทบทวนกับเหตุผลกับสิ่งที่เขาต้องเจอมันก็เนาะมันอาจจะส่งผลทำให้แบบเฮ้ยไนท์ซีนดูลอยหน่อยหลายๆอย่างดูแบบเหมือนรีบเป็นงานรีบไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนั่นส่วนสิงสู่สุดท้ายแล้วเนี่ยลองไปดูแล้วกันถ้าใครยังไม่ได้ดูสุดท้ายนี้ฝากไปด้วยนี่ไม่ใช่เสื้อของ Sick and True แต่ว่าฝากเสื้อ Sick and True ไปด้วยครับเป็นเสื้อเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่ท็อปเองติดตามได้ที่เพจที่ขึ้นนี่เลย Basic and True ลายที่2กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้วบอกไว้ก่อนว่าแบรนด์เสื้อพี่ท็อปเนี่ยเสื้อทุกลายที่ผลิตจะมีเรื่องราวมีตัวละครครีเอทตัวละครขึ้นมาสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เสพไม่ใช่แค่เสื้อแต่เป็นเรื่องราวด้วยลายแรกเป็นกุสตาฟ โจแฮนเซนอยู่ในซีรีส์ของป๊อป80หรือ Provident of Pirate 80เป็นคอนเซปต์คือ The Curse of Pirate คำสาปของโจรสลัดอย่างกุสตาฟ โจแฮนเซนลายแรกก็คือมีพลังในการทำให้คนคนนั้นโกรธเสียสติทำให้คนนั้นบ้าคลั่งโน้มน้าวจิตใจคนได้แต่ทุกครั้งที่ใช้พลังจะมีหนวดงอกนั่นคือชะตากรรมของกุสตาฟ โจแฮนเซนและใน Provident of Pirate 80หรือป๊อป80ก็จะมีตัวละครที่โดนชะตากรรมแบบนี้หรือแบบอื่นอีกเยอะแยะมากมายส่วนลายที่2จะเป็นการเปิดซีรีส์2คือ MASHMASH Mafia and Steampunk Hybrid ฟังชื่อนี้ก็รู้เลยถ้าใครรู้เรื่องเกี่ยวกับมาเฟียรู้อยู่แล้ว Steampunk ก็จะพอมองเห็นว่ามันเป็นฟิลมาเฟียแต่อยู่ในคอนเซ็ปต์ของคอนเซ็ปต์อาร์ตของ Steampunk แล้วอะไรหลายๆอย่างแล้วซึ่งตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนรอติดตามครับแล้วก็ฝากไปด้วยกับ Exit Entertainment ช่อง YouTube ที่ทุกคนดูคือ Exit Entertainment เพราะฉะนั้นเพจ Facebookคือ Exit Entertainment เหมือนช่อง YouTube เลยเข้าไปไลค์ฝากกันไปด้วยครับยังไงอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเหมือนมีคนขอหนังพี่มัมถามจริงๆว่าถ้าพี่ไม่ดูจะได้ไหมเป็นเรื่องอื่นจะได้หรือเปล่าไม่ใช่มัมจะได้ไหมไม่ใช่หนังพี่มัมจะได้หรือเปล่าไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่สวัสดีครับผมเป็นเนวิเกเตอร์อะไรกูครับ